ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่จารึกไว้ในพงศาวดารหรือบทเรียนต่างๆเพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้เกิดขึ้นในอดีตแต่ยังมีอีกหน้าประวัติศาสตร์ไทยในสมัยสุโขทัยที่ไม่มีการบันทึกในบทเรียนและหลายๆคนก็อาจยังไม่รู้เวียงพิงชาแนลจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะในอาณาบริเวณที่ตั้งของประเทศไทยในปัจจุบันนักโบราณคดีขุดพบเครื่องมือหินกระเทาะหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โบราณที่ย้อนอายุได้ไกลถึง 500,000 ปีและในเวลาต่อมาเมื่อผู้คนโบราณเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการหาของป่าล่าสัตว์มาเป็นการทำเกษตรกรรมชุมชนที่มีการขยายใหญ่ตัวขึ้นเป็นเมืองเป็นอาณาจักรก็ตามมาจากบันทึกทางราชการของจีนและบันทึกของพระภิกษุจีนในสมัยพุทธศตวรรษที่12บ่งชี้ว่าในขณะนั้นมีอาณาจักรก่อตั้งขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรทวาราวดีเจนละละโวฟูนันขอมหรือแม้แต่ทางตอนใต้ก็มีอาณาจักรลังกาสุในสำนึกของใครหลายคนมักเข้าใจว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทยมีจุดเริ่มต้นที่การก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยซึ่งสถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่18หลังการล่มสลายของอาณาจักรขอมต่อจากนั้นอาณาจักรสุโขทัยก็เสื่อมอำนาจลงและถูกผนวกรวมเข้ากับอาณาจักรอยุธยาหลังกรุงศรีอยุธยาพ่ายแพ้แก่ทัพพม่าผู้คนก็ได้อพยพมาตั้งเมืองหลวงใหม่ยังกรุงธนบุรีและย้ายมายังกรุงรัตนโกสินทร์สืบมาจนปัจจุบันนี่คือบทคัดย่อของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ทุกคนจดจำได้ว่าแต่ผู้ที่ก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยพวกเขาเป็นใครกันในการตอบคำถามนี้จำเป็นต้องเข้าใจว่าในความเป็นจริงนั้นเรื่องราวของคนไทยไม่ได้มีขอบเขตครอบคลุมแค่พื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างแต่เครือญาติผู้มีบรรพบุรุษร่วมกันกับเรากระจายถิ่นฐานอยู่อาศัยกันมากมายทั้งในและนอกอาณาเขตประเทศไทยการศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของคนไทยนอกบ้านนอกจากจะเป็นการเปิดเผยเรื่องราวของพวกเขาแล้วยังช่วยฉายภาพองค์ความรู้ที่มีให้เด่นชัดขึ้นถึงที่มาของตัวเราเองถ้าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตอพยพกันมา 600,000 คนคงเหลือรอดแค่6คนคำกล่าวจากนักวิชาการท่านหนึ่งที่ต้องการบอกว่าทฤษฎีคนไทยมาจากอันไตนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากต้องเดินทางข้ามพื้นที่ธุระกันดารมากมายอีกทั้งยังขาดหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาสนับสนุนปัจจุบันมีทฤษฎีสำคัญอยู่3ทฤษฎีที่จะใช้อธิบายที่มาของคนไทยในแง่มุมต่างๆ 1. คนไทยอพยพมาจากพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนเชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วไปในบริเวณตอนใต้ของจีนและทางตอนเหนือของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงรัฐอัสสัมในอินเดียหลักฐานจากชนเผ่ามากมายที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ดังกล่าวพวกเขาพูดภาษาตระกูลไทยกระไดและมีวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเคยมีอารยธรรมร่วมกันมาก่อน 2. คนไทยอยู่ที่นี่ผสมปนเปกันในดินแดนเชื่อว่าถิ่นเดิมของคนไทยอยู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยในปัจจุบันในดินแดนแถบนี้ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทยจีนมลายูมอญเขมรอีกทั้งในอดีตยังเป็นเมืองท่าค้าขายสำคัญที่ต้องแลกเปลี่ยนสินค้าจากชาวต่างชาติดังนั้นคนไทยจึงถือกำเนิดขึ้นที่นี่อยู่แล้วและรับเอาวัฒนธรรมมากมายมาดัดแปลงจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตน 3. คนไทยมาจากคาบสมุทรมลายูเชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยมาจากทางตอนใต้สมมติฐานนี้ต่อยอดจากงานวิจัยเปรียบเทียบหมู่เลือดของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียพบว่ามีความคล้ายคลึงกันอีกทั้งรูปลักษณ์หน้าตาของคนไทยก็คล้ายกับคนฟิลิปปินส์มากจึงเชื่อกันว่าคนไทยมาจากมลายูก่อนที่จะแพร่กระจายตั้งถิ่นฐานไปทั่วภูมิภาคปัจจุบันด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และความคล้ายคลึงกันของภาษาตระกูลไทยกระได
บรรดานักวิชาการยกให้ทฤษฎีคนไทยมีถิ่นกำเนิดบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนเป็นทฤษฎีหลักสอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในจดหมายเหตุเก่าของจีนที่บันทึกถึงอาณาจักรเซียนและอาณาจักรฉานที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจีน2คำนี้มีความคล้ายคลึงกับคำว่าสยามซึ่งเป็นชื่อที่ชาวต่างชาติใช้เรียกดินแดนแถบนี้อันประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ชาวจ้วงเขือญาติชาวไทยที่มีความเก่าแก่ที่สุดการคงอยู่ซึ่งตัวตนของพวกเขาเป็นข้อพิสูจน์ว่าอารยธรรมชาวไทยของเรานั้นไม่ได้มีจุดเริ่มต้นแค่ในสมัยสุโขทัยแต่แท้จริงแล้วย้อนหลังไปได้ไกลหลายพันปีไม่น้อยไปกว่าอารยธรรมกรีกโรมันหรือแม้แต่จีนชาวจ้วงคือชนชาติเก่าแก่ที่อยู่อาศัยในเขตตะวันตกเฉียงใต้ของจีนพวกเขาเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรมากที่สุดในจีนหากไม่นับรวมชาวฮั่นจากข้อมูลเมื่อปี1990ประเทศจีนมีชาวจ้วงอยู่ราว15ล้านคนในจำนวนนี้ 80-90% อาศัยอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงส่วนที่เหลือกระจายกันตั้งถิ่นฐานอยู่ในมณฑลยูนนานกวางตุ้งและกวยโจวข้อมูลจากศูนย์จ้วงศาสตร์แห่งสภาสังคมศาสตร์กวางซีประเทศจีนร่วมกับโครงการศึกษาชนชาติไทยฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยพายัพเล่าว่าชาวจ้วงเป็นชนชาติที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวนับถือผู้อาวุโสมีระบบเครือญาติที่แน่นแฟ้นทั้งยังเคารพนับถือสตรีซึ่งข้อหลังนี้เป็นเอกลักษณ์ในวิถีดั้งเดิมที่ยังคงพบได้ตามชนบทบ้านของชาวจ้วงจะมีลักษณะยกพื้นสูงด้านหน้ามีชานบันไดไม้ไว้เดินขึ้นภายในแบ่งเป็นห้องๆและมีห้องโถงส่วนกลางที่ตั้งหิ้งบูชาบรรพบุรุษรับประทานข้าวและข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักและบางท้องที่ยังนิยมรับประทานเลือดดิบปลาดิบดำรงชีวิตแบบสังคมเกษตรทำนาและปลูกข้าวโพดนอกจากนั้นยังปลูกผักอื่นๆมากมายและทำหัตถกรรมตลอดจนเครื่องปั้นดินเผาสำหรับหลักฐานที่บ่งชี้ว่าชาวจ้วงคือเครือญาติบรรพบุรุษชนชาติไทยมีมากมายตั้งแต่นิทานประดัมปราตำนานที่ว่าด้วยการกำเนิดผู้คนซึ่งคล้ายคลึงกับไทยและลักษณะสำคัญคือภาษาจ้วงกับภาษาไทยที่อยู่ในตระกูลไทยกระไดเช่นเดียวกันแม้ภาษาจ้วงจะแบ่งออกเป็นจ้วงเหนือและจ้วงใต้ทว่าร่องรอยเดิมยังคงปรากฏเช่นคำว่าฟ้าภาษาจ้วงเหนือใช้คำว่าฟ้าเหมือนกันส่วนภาษาจ้วงใต้ใช้คำว่าบนฟ้าหรือคำว่าตะวันชาวจ้วงเหนือเรียกดวงอาทิตย์ว่าตังงอนส่วนชาวจ้วงใต้เรียกว่าทาหวันและหากเป็นเวลากลางคืนเมื่อชาวจ้วงเหนือพบเห็นดวงดาวส่องสว่างบนฟากฟ้าพวกเขาจะชี้นิ้วเรียกสิ่งนั้นว่าดาวโดยส่วนชาวจ้วงใต้เรียกว่าดาวดีแม้ทั้งสองภาษาจะอยู่ในตระกูลเดียวกันแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อผู้คนอพยพย้ายถิ่นฐานแยกจากกันเป็นเวลานานเสียงและคำศัพท์ของภาษาจึงผิดเพี้ยนและแตกต่างกันเกิดขึ้นเป็นภาษาใหม่ในที่สุดเช่นเดียวกันกับกรณีภาษาไทยและภาษาลาวมากไปกว่านั้นในการสืบค้นเรื่องราวชาวจ้วงเมื่อปี2533คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะผู้แทนสถาบันวิจัยชนชาติแห่งกวางซีของจีนได้แลกเปลี่ยนดูงานภาคสนามกันพบว่ามโหระทึกซึ่งเป็นกองที่ทำจากสำริดและเป็นวัฒนธรรมของชาวอุษาคเนย์โดยเฉพาะโดยปกติแล้วชาวจ้วงใช้มโหระทึกเป็นเครื่องมือประกอบพิธีกรรมขอฝนเพื่อความอุดมสมบูรณ์หลักฐานเก่าแก่ปรากฏผ่านภาพเขียนรูปกองบนหน้าผาหินสืบอายุไปได้ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และทุกวันนี้ชาวจ้วงที่มีอาศัยอยู่ตามหมู่บ้านยังคงมีมโหระทึกใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมขอฝนบูชากบเช่นบรรพบุรุษในทุกปีมโหระทึกเป็นวัฒนธรรมร่วมที่แพร่กระจายมาจนถึงลุ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำปิงบ้านเราในเมืองไทยพบหลักฐานหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดอุดรธานีที่เขียนรูปวงกลมรัศมีแฉก
แบบเดียวกันกับภาพเขียนมโหระทึกที่บนหน้าผาในกวางซีหรือจะเป็นภาพเขียนที่กาญจนบุรีที่สะท้อนถึงพิธีกรรมขอฝนบูชากบร่องรอยเหล่านี้บอกเล่าว่าในอดีตชาวจ้วงกระจัดกระจายตั้งถิ่นฐานอยู่ในภาคใต้ของจีนและมีบางกลุ่มที่อพยพแพร่ขยายออกไปเรื่อยๆแม้จะผสมปนเปเข้ากับชนพื้นเมืองแต่ผู้คนเหล่านี้ก็ยังคงเอกลักษณ์วัฒนธรรมความเชื่อแบบไทยไว้การค้นพบเรื่องราวหลักฐานและวัฒนธรรมของชาวจ้วงช่วยฉายภาพให้เห็นว่าแท้จริงแล้วอารยธรรมของชนชาติไทยแห่งอุษาคเนย์ที่มีมาตั้งแต่เมื่อ 3,000 ปีก่อนเก่าแก่จนเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมแรกเริ่มของภูมิภาคเลยก็ว่าได้ก่อนที่ผู้คนในดินแดนนี้จะรับเอาอารยธรรมจากจีนและอินเดียแต่ท้ายที่สุดแล้วชาวจ้วงก็ไม่ใช่คนไทยปัจจุบันพวกเขาคือพลเมืองของประเทศจีนแม้ชาวจ้วงจะเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรมากที่สุดในบรรดาชนกลุ่มน้อยในจีนแต่ทุกวันนี้ชาวจ้วงกำลังเผชิญสถานการณ์เช่นเดียวกับชนกลุ่มน้อยทั่วโลกคือการกืนกินทางวัฒนธรรมด้วยความที่ถูกผนวกเข้าร่วมกับประเทศจีนมานานทำให้ชาวจ้วงนิยมใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเด็กชาวจ้วงรุ่นใหม่ไม่สามารถพูดภาษาจ้วงได้เช่นพ่อแม่พวกเขารู้แค่เพียงภาษาจีนเท่านั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายคลึงกับชาวอาหมชาวไทยอีกกลุ่มที่อพยพไปอยู่ในรัฐอาสัมของอินเดียเมื่อนานมาแล้วทุกวันนี้ภาษาอาหมซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาตระกูลไทยกระไดก็ถูกคงไว้แค่ในบทสวดและพิธีกรรมเท่านั้นพอชาวอาหมหันมาพูดภาษาอาสัมกันหมดในชีวิตประจำวันการประหัตประหารทางการเมืองการขาดการอนุรักษ์ไปจนถึงโลกาภิวัตน์เหล่านี้คือปัจจัยที่ทำให้ความหลากหลายของภาษาชนกลุ่มน้อยกำลังตายลงเรื่อยๆย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่20รัฐบาลในหลายประเทศบังคับใช้ภาษาแก่ชนพื้นเมืองนับตั้งแต่ยุโรปเข้ามาตั้งรกรากในออสเตรเลียมีภาษาของชาวออริจินสูญหายไปแล้วถึง100ภาษาและตลอด50ปีที่ผ่านมาเมื่อจีนผนวกทิเบตเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนหลายสิบสำเนียงภาษาต้องล้มหายตายจากไปทว่าหนึ่งในปัญหาใหญ่จริงๆมาจากการที่ภาษานั้นๆไม่สามารถใช้อะไรในชีวิตประจำวันได้เมื่อภาษาแม่ที่พูดกันในครอบครัวไม่อาจช่วยหางานหรือใช้ในการศึกษาได้จำนวนผู้พูดจึงลดน้อยถอยลงตามทุกวันนี้ชาวจ้วงพูดภาษาจีนแต่งกายแบบสมัยใหม่และใช้ชีวิตแทบไม่ต่างจากคนจีนจึงยากที่จะมองออกด้วยตาว่าใครคือชาวจ้วงและใครคือชาวฮั่นอย่างไรก็ดียังมีชาวจ้วงรุ่นใหม่ที่สนใจศึกษาภาษาจ้วงและภาษาไทยโดยมองว่ารากเหง้าของพวกเขาคือวัฒนธรรมทรงคุณค่าที่คู่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้เรื่องราวของชาวจ้วงนับวันจะยิ่งเลือนลางคงเหลือไว้เพียงแค่ความรู้สึกในหัวใจคนรุ่นใหม่หรือกระแสชาตินิยมจะตีกลับให้พวกเขาลุกขึ้นมารื้อฟื้นธรรมเนียมประเพณีตลอดจนใช้ภาษาจ้วงในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยากจะตอบได้อันที่จริงในประวัติศาสตร์ชาติไทยยังมีเรื่องราวของผู้คนอีกมากมายที่หล่นหายไปเพียงพอพวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในภาคกลางเมื่อไม่มีที่ทางให้แก่พวกเขาเหล่านี้เรื่องราวความเป็นมาของชนชาติไทยนอกประวัติศาสตร์จึงจางหายไปด้วยทั้งที่ในความเป็นจริงในอาณาบริเวณอันกว้างใหญ่นี้ก่อนที่เส้นแบ่งเขตแดนจะถูกกำหนดก่อนที่ภาษาหนึ่งในตระกูลไทยกระไดจะถูกกำหนดให้เป็นภาษาของชนชาติใดชาติหนึ่งก่อนที่สำนึกเรื่องชาตินิยมจะถูกปลูกฝังอุษาคเนย์คือดินแดนของผู้คนที่ประกอบขึ้นจากความหลากหลายการผสมปนเปของผู้คนเหล่านี้ส่งผลต่อวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของเราที่หล่อหลอมให้ไทยกลายมาเป็นไทยทั้งสิ้นประวัติศาสตร์นอกบทเรียนของชนชาติไทยนอกเหนือจากชาวจ้วงแล้วยังมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นชาวอาหมบรรพบุรุษไทยในรัฐอาสัมหรือชาวไทยนุ่งในเวียดนามรากเหง้าอันเก่าแก่เหล่านี้ควรค่าแก่การศึกษาทั้งสิ้นและคงน่าเสียดายหากคำว่าไทยจะมีเพียงความหมายเดียวแคบๆแค่ชื่อของประเทศเท่านั้น